านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97.FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืนworldwide.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ท่องเที่ยววิถีไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนทุกวันนี้เรากินเราใช้ผลิตภัณฑ์มากมายจากอุตสาหกรรมหลายล้านคนก็หลายล้านเท่าอุตสาหกรรมก็ขยายเป็นเงาตามตัวแต่ถึงจะขยายแค่ไหนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขใจเพราะอุตสาหกรรมของไทยดำเนินอยู่บนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมกฎหมายและเทคโนโลยีคุณจึงมั่นใจได้ว่าความสุขของคุณก็จะขยายตามไปด้วยแน่นอนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแมตเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666ปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยแวะจิบกาแฟไทยกินส้มตำไทยหยุดเคารพธงชาติไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM เช้าพุธที่11มีนาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเช้านี้ความคืบหน้าคดีบึ้มหน้าศาลอาญายังร้อนอยู่บนหน้าหนึ่งมีพาดหัวหลายฉบับเช่นนี่โพสต์ทูเดย์บอกบิ๊กตู่เผยระเบิดโยงป่วนเมืองปี53อันนี้เท่ากับว่าเป็นบอกใบในๆว่าใครล่าที่ป่วนเมืองปี53อ่ะผบ.ตร.เล็งเชิญชัยสิทธิ์กับบิ๊กแจ๊สสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าคดีเนี่ยในมติชนบอกว่ารวบอีกหนึ่งกุนซือบุ้มคุมสอบที่ราบ11แฉวางแผนในร้านนมแล้วก็มีหัวข่าวนี้ตำรวจปัดจ้องร่างตระกูลชินวัตรไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าแฉตั้งองค์กรป่วนทำธุรกิจเครื่องดื่มกับสบู่หาทุนครับผู้จัดการสอบโยงผู้บงการบึ้มสารผบ.ทบ.ยันมีแบล็คลิสต์ลั่นขอให้เลิกก่อเหตุส่วนข่าวการเมืองยังจับประเด็นอยู่ที่เรื่องของรัฐธรรมนูญไทยรัฐพาดหัวว่าบวรศักดิ์ปรีดสั่งตอบโต้การเมืองให้โฆษกกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงกลับทุกประเด็น
ข่าวสดบอกว่ากรรมธิการฉาโพตัวเองยันไม่ได้ถามถึงนายกคนนอกโพสต์ทูเดย์ก็มีบวรศักดิ์ติงผลสำรวจรัฐธรรมนูญตั้งคำถามไม่ชัดเพราะว่าเมื่อวานนี้ผลออกมาก็คือว่าคนส่วนใหญ่อยากให้นายกมาจากส.ส.คนส่วนใหญ่ต้องการให้สว.มาจากการเลือกตั้งข่าวจากวงประชุมครม.เมื่อวานพาดหัวใหญ่นี่ว่าหวยสะดวกซื้อครม.มีมติแก้กฎหมายขายผ่านเครื่องตูสั่งเจรจาล็อกเล่6เดือนสำเร็จเรื่องภาษีอะไรทั้งหลายที่เขากำลังจะดำเนินการกันเนี่ยผู้จัดการบอกว่าปีแพะซัดคนไทยอ่วมรัฐผ่านภาษีกวดวิชาแล้วก็จ่อจ่ายต่อภาษีบ้านที่ดินส่วนเรื่องภาษีกวดวิชาเนี่ยมีมุมนี้ในโพสต์ทูเดย์ติวเตอร์เด้งรับครม.เด้งรับยังไงขึ้นค่าเรียนกวดวิชาครับโอ้แล้วนี่ข่าวนี้มาจากต่างประเทศเวลารถชนกันคนก็จะโทษกันว่าถนนมันแคบหลีกไม่ทันแต่ว่าท้องฟ้าที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยก็มีข่าวนี้ครับฮอสองลำปะทะกันร่วงตายเรียบ10ศพมีนักกีฬาดัง3คนของฝรั่งเศสตายด้วยขณะบินไปถ่ายทีวีเรียลลิตี้ครับเดี๋ยวจะมาดูข่าวเหล่านี้คุณธนาพงศ์ครับข่าวเรื่องคดียักยอกเงินของสหกรณ์คลองจันทร์ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายวันนี้มีประเด็นนี้ครับในคมชัดลึกบอกว่านัด DSI ใหม่26มีนาคมธรรมชโยป่วยปัดเห็นเช็คสหกรณ์ใน Daily News มีมุมของทางการแก้ปัญหาของสหกรณ์ทาบทามทนายเก่าแมวช่วยฟื้นฟูสหกรณ์ทนายเก่าแมวก็วิชัยทองแต่งครับ มีข่าวดีๆนี่ครับหน้าหนึ่งวันนี้แท็กซี่เก็บ1ล้านส่งคืนเจ้าของเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นบินมาสุวรรณภูมิยกย่องชมเชยข่าวเรื่องคดีความต่างๆอัยการฟ้องพ่อกับแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์คดีแอบอ้างเบื้องสูงขู่แกล้งให้ได้รับโทษแล้วมีข่าวคดีของคนดังคุกน้ำหวานกับแม่หมิ่นดาราหนิงแต่โทษจำรอลงอาญา2ปีน้ำหวานก็ไฮโซน้ำหวานวรพันธ์พันคงชื่นกับแม่นะครับส่วนหนิงก็หนิงปณิดาดาราแล้วก็มีข่าว เรื่องเกี่ยวกับเพราะเก้าอี้เพราะผู้บัญชาการสอบสวนกลางทิติราชตามคาดนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางทิติราชหนองหานพิทักษ์ครับครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดของข่าวเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666ปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยแวะจิบกาแฟไทยกินส้มตำไทยหยุดเคารพธงชาติไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดครัวไทย
ครัวคุณภาพของโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยทุกความใส่ใจเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมที่นำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยผสานกับเทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสู่สินค้าที่ทวีมูลค่าและสร้างรายได้มหาศาลกลับคืนสู่ประเทศสถาบันอาหารมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้รับการยอมรับในตลาดโลกมาร่วมสร้างครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน46ปีสมอ.เพื่อคนไทยปลอดภัยอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมอ.ครบรอบ46ปีโดยนายจักรมลผาสุกวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่องมาตรฐานช่วยธุรกิจติดอาวุธและร่วมฟังการเสวนาเรื่องความสำคัญของมาตรฐานกับการเข้าสู่ AEC 2015ในวันจันทร์ที่30มีนาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:30 น.ณศูนย์การประชุมไบเทคกรุงเทพรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่โทร02-2202-3429และ02-2203517-8คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกระต่อคุณฉบับดูคดีคืบหน้าบึ้มศาลอาญาก่อนที่คุณธนาพงศ์ครับตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ยล็อตเริ่มเนี่ย5รายนะครับก็คือนายยุทธนากับนายมหาหินซึ่งเป็น2ผู้ก่อเหตุ2คนต่อมาเป็นภรรยาของทั้งคู่กับอีกคนหนึ่งก็คือนายวีรศักดิ์โตวังจรหรือเจ้าของฉายาใหญ่พัทยาคนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับทีนี้ผู้ต้องหาที่มีหมายจับเพิ่มอีก4รายเนี่ยก็มีนายนเรศอินโสภานายสรรเสริญศรีอุ่นเรือนนายชาญวิทย์จริยานุกูลแล้วก็นายวิชัยอยู่สุขนายวิชัยเนี่ยมีรายงานนะครับว่าทหารควบคุมตัวไว้แล้วครับแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำอยู่ที่ลาบ11ในขณะนี้ครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่ามีการวางแผนกันที่ขอนแก่นในร้านนมเนี่ยมีรายงานข่าวจากพนักงานสอบสวนของบช.น.ครับระบุว่าในการไปประชุมวางแผนที่ร้านนมแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่14กับ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นร้านของนายนเรศครับที่ทำหน้าที่ในการเตรียมหาสถานที่นายมหาหินกับภรรยาก็ไปร่วมประชุมด้วยข่าวบอกว่าที่ประชุมมีการวางแผนเคลื่อนไหวก่อเหตุความรุนแรงโดยอ้างการประชุมธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มมังหน้าแล้วที่ประชุมก็ได้มีการสรุปเรื่องการจัดตั้งองค์กรภาคีภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและประกาศให้ทางกลุ่มได้ติดตามเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อทางกลุ่มยังมีการผลิตน้ำดื่มคอลลาเจนและสบู่ออกมาจำหน่ายเพื่อหาทุนในการเคลื่อนไหวนายสรรเสริญกับนายชันวิทย์และนายวิชัยเป็นคนบรรยายแนวคิดในแผนการสร้างสถานการณ์รวมถึงเหตุระเบิดที่ศาลอาญาด้วยข่าวบอกด้วยว่าการกำหนดแผนที่จะก่อเหตุกว่า100จุดในวันที่15มีนาคมนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับอันนี้รายงานข่าวจาก
พนักงานสอบสวนของบช.น.นะครับประเด็นต่อมาเรื่องความคิดเห็นบิ๊กตู่ไม่โต้แต่ขอบคุณบิ๊กตุ้ยเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องตกใจว่าจะไปเล่นงานใครถ้าใครทำก็ต้องถูกสอบสวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนตนไม่มีฝ่ายกับใครอยู่แล้วครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องที่พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรออกมาให้สัมภาษณ์มาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับคนร้ายที่ก่อเหตุพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ให้เกียรติท่านและคงไม่ตอบโต้อะไรเพราะเป็นนายทหารรุ่นพี่ซึ่งจะชี้แจงยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็นี่ครับบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผบ.ทบ.เนี่ยบิ๊กโด่งเสียใจที่มีกลุ่มเห็นต่างบิ๊กโด่งป้องผบ.พลร.1ปัดชี้นำคือบิ๊กโด่งนี่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่พลเอกชัยสิทธิ์แถลงวันก่อนว่าเตรียมที่จะให้ทนายฟ้องทหารที่ถามนำผู้ต้องหาในวันแถลงข่าวนั่นนะครับตอนแรกในฟังก็นึกว่าพูดกับนักข่าวไม่ใช่นะครับที่ว่าน้องถามนำอะไรเนี่ยหมายถึงว่าทหารรุ่นน้องพลเอกอุดมเดชก็บอกว่าที่พลเอกชัยสิทธิ์จะฟ้องเจ้าหน้าที่ทหารที่ถามนำผู้ต้องหาในคดีระเบิดเนี่ยบอกว่าพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันณจิตผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไม่ได้พูดเพื่อชี้นำยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามหน้าที่เพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของแม่ทัพภาคที่1ซึ่งแม่ทัพภาคที่1นั้นเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ได้รับคำสั่งมาจากทางผบ.ทบ.อีกทอดหนึ่งแล้ววันนั้นก็จะมีนายทหารพระธรรมนูญอยู่ด้วยและเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบถามผู้ต้องหาจนได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก่อนที่จะนำมาแถลงข่าวก็ถือเป็นการถามย้ำข้อมูลที่ได้มากับผู้ต้องหาอีกครั้งเพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของเจ้าหน้าที่ครับเผยมีแบ็คลิสต์กลุ่มป่วนเนี่ยนักข่าวถามว่าพลเอกชัยสิทธิ์พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างและก็กลุ่มคนเสื้อแดงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างไรพลเอกอุดมเดชตอบว่าเรื่องรายชื่อนั้นจะไม่ระบุว่ามีใครบ้างเพราะมีหลายคนด้วยกันส่วนที่เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการเอ่ยถึงชื่อใครขึ้นมาก็จะรู้ว่าชื่อของคนนั้นอยู่ในกลุ่มใดซึ่งรายชื่อเรามีอยู่ทั้งหมดไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวครับนี่ก็คือ คืบหน้าวันนี้ของคดีระเบิดครับครับทีนี้ก็ดูการเมือง การเมืองก็เลือกดูเอามุมที่เป็นประเด็นอยู่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนายกก่อนเมื่อวานนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะเช่นเรื่องการต่ออายุกรรมการปปช5คนบอกว่ากำลังหารือกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงต้องฟังความคิดเห็นหลายส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีการคัดสรรใช่หรือไม่แต่ในช่วงนี้ต้องดูว่าอำนาจในการคัดสรรน่ะมีไหมเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญหายไปเรื่องนี้อย่าให้เป็นประเด็นเลยใครเป็นก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกันละแล้วก็พูดโน่นพูดนี่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะนี่วาทะจังนายกผมจะพยายามดูแลดูและพิจารณาทุกอย่างอย่างเรื่องของโพหรือข่าวในหนังสือพิมพ์ผมตัดเก็บมาทั้งหมดจากนั้นก็มาหารือในที่ประชุมครม.ซึ่งมีจำนวนมากผมทำทุกอย่างหลังจากนี้ไปก็จะพูดในประเด็นต่างๆโดยจดรายละเอียดเพื่อที่จะได้ไม่ลืม อาจจะช้าไปบ้างแต่พูดเร็วไปก็ไม่ดีพูดเร็วเดี๋ยวก็กลายเป็นเหยื่อจากนี้ไปก็จะพูดให้ดีอารมณ์เย็นๆฮะ ดีนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พยายามจะบอกตัวเองบอกนักข่าวบอกประชาชนว่า
จะพยายามอารมณ์เย็นๆจะทำได้มากน้อยแค่ไหนโปรดติดตามได้ยินมาหลายครั้งแล้วครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องการบริหารราชการบ้านเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะบังเอิญว่ารถคันนี้ผมเป็นคนขับพยายามลดการขับแบบสวิตสวัสดลงยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจจะเร็วไปนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเข้าใจจะต้องสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศทำไปในหลายๆมิติว่าเราจะทำอะไรไปบ้างแล้วก็มาถึงเรื่องนี้เรื่องรายการคืนความสุขนายกบอกก็คงต้องพูดต่อไปแต่ใครอยากให้คนอื่นมาพูดบ้างก็ขอให้ไปถามคนส่วนใหญ่ดูซิว่าเขาอยากฟังผมหรือเปล่าถ้าใครไม่อยากฟังก็เปลี่ยนไปฟังช่องอื่นช่องไหนล่ะครับก็ถ้าพวกมีเคเบิลน่ะได้ดูหนังแต่ว่าถ้าไม่มีเคเบิลเป็นฟรีทีวีไม่มีช่องฮะนี่ขอยืนยันว่ายังมีคนฟังผมอยู่ผมเบื่อประเทศไทยไม่ได้ถ้าผมเบื่อประเทศไทยเมื่อไหร่ผมไปไม่ต้องรอให้พวกท่านมาไล่หรอกแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยคืออนาคตของลูกหลานทุกคนนะจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เก่าๆขึ้นมาอีกรวมทั้งไม่เกิดเหตุการณ์อย่างต่างประเทศที่รบกันโครมครามแต่ถ้าเราปล่อยเหตุการณ์จะลามเรื่องนี้ผมไม่ได้ขู่เพราะมันพร้อมที่จะเกิดแล้วไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยแล้วมีระเบิดอย่างนี้ไม่มี M16 มายิงกันและระเบิด RPG ทหารและตำรวจก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนเอาลองไปสืบหาดูเออแล้วผู้สื่อข่าวก็หมายเหตุรายงานว่าการแถลงข่าวนายกเมื่อวานเนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษพูดช้ากว่าปกติทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งมักจะพูดเร็วและเสียงดังเมื่อวานไม่มีฮะ แต่นี้ก็มาดูเรื่องในกรรมธิการยกร่างเมื่อวานนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมกรรมาธิการยกร่างอาจารย์บวรศักดิ์ก็แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าขอให้ทีมโฆษกกรรมาธิการเนี่ยยกร่างกรรมาธิการยกร่างให้ไปเรียกประชุมทีมงานสิเพื่อจะทำคำชี้แจงตอบกลับพรรคการเมืองที่ได้แสดงความเห็นกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยโดยเห็นว่าควรทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองพูดอยู่ฝ่ายเดียวคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาพยายามจะแบ่งเนื้อที่ให้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยเขาโทรศัพท์หาง่ายฮะจะนัดโฟนอินออกรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเขาไม่เรื่องมากหรืออาจจะมีเวลามากก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าฝ่ายกรรมธิการยกร่างแต่ละท่านโดยเฉพาะตัวประธานบวรศักดิ์เนี่ยสื่อเข้าถึงยากครับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ที่เขาทำรายการที่เขาอยากจะฟังความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยากครับเพราะว่าท่านมีภารกิจอาจจะประชุมทั้งวันฉะนั้นก็เป็นปัญหาแต่ทีนี้พอให้ทีมงานชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรยิ่งแล้วใหญ่กว่าจะเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ช้าพอชี้แจงมาข่าวมันเลยไปแล้วก็ไม่มีใครลงให้อีกฉะนั้นพอฝ่ายไม่เห็นด้วยเขาว่าอย่างนี้ฝ่ายร่างรัฐธรรมนูญก็ควรจะมีคำชี้แจงตอบโต้ทันทีสิว่าไอ้ที่ว่าอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่จริงโฆษกพลเอกเลิศลั่นรัตนวณิชก็คนเก่งอธิบายความอะไรได้ดีแต่ก็ติดปัญหาเหมือนกันก็คือว่าก็เกือบอยู่ในห้องประชุมตลอดก็นี่ก็เป็นปัญหาระหว่างฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายชี้แจงก็จะมีปัญหาตรงนี้แล้วอาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดถึงเรื่องที่คุณทวินวดีบุรีกุลกรรมการยกร่างในฐานะประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมแล้วรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยที่แถลงออกมาแล้วปรากฏว่าที่จริงก็มีหลายประเด็นแต่ประเด็นที่คนสนใจมากก็คือว่า
ในการตอบคำถามการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากเห็นนายกมาจากส.ส.มาจากการเลือกตั้งและบอกด้วยซ้ำไปว่านายกควรจะมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองเรื่องสว.เสียงส่วนใหญ่ก็อยากให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดพอเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้อาจารย์บวรศักดิ์ว่าการตั้งคำถามให้ชัดควรจะตั้งคำถามให้ชัดเจนเพราะกรณีตั้งคำถามเช่นประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งต้องเป็นหน้าที่หรือไม่ทำให้การตอบคำถามออกมาแบบเดียวกันแต่ถ้าหากตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งควรเป็นสิทธิหรือหน้าที่จะได้คำตอบที่ออกมาอีกแบบหนึ่งทั้งนี้เข้าใจว่าการออกแบบคำถามเพื่อสำรวจความเห็นมีข้อจำกัดอาจารย์ทวินวดีก็บอกว่าความคิดเห็นจากประชาชน 5,800 รายระหว่างวันที่5ถึง11มกราจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้าได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสิริแห่งชาติร่วมกันเก็บข้อมูลเนี่ยวัตถุประสงค์การจัดทำเพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผลสำรวจที่ออกมาเป็นเบื้องต้นหากมองในร่างรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาไปแล้วมีสิ่งที่ประชาชนต้องการอยู่ในรัฐธรรมนูญจำนวนมากเหมือนกันไม่ใช่สวนทางกันทั้งหมดนะฉะนั้นฟังดูว่าอาจารย์สวินวดีก็คือว่านำมาใช้เป็นเบื้องต้นในแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญให้ไปสำรวจตั้งแต่5ถึง11มกราแต่เพิ่งมาเปิดเผยเอาวันที่8มีนา8หรือ9มีนาเนี่ยมันก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจริงการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันไม่ยากหรอกผมเห็นโพหลายสำนักเขาก็ออกมาเป็นประจำสัปดาห์โดยซ้ำไปก็ไม่เห็นต้องใช้เวลานานที่จริงถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็จะทำให้กรรมธิการยกร่างได้รู้ว่าคนคิดยังไงนี่ไปออกมาตอนร่างกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นอย่างที่ว่าไม่ออกมาเสียก็เละก็ไม่มีปัญหาก็นั่นน่ะสิพลเอกเลิศรัตน์ก็บอกเพิ่มเติมเมื่อวานว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นว่านายกต้องเป็นส.ส.การตั้งคำถามของสถาบันพระปกเกล้าไม่ได้เป็นลักษณะเปรียบเทียบโดยจะทำการลิสต์มาว่าประชาชนเห็นด้วยกับข้อใดบ้างจะเห็นได้ว่าทั้ง25ประเด็นที่นำไปถามความเห็นประชาชนในภาคต่างๆนั้นประชาชนก็ขีดแต่เห็นด้วยเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกลางๆแต่ไม่เห็นด้วยน้อยไม่ได้มีคำถามว่าเอานายกคนนอกหรือไม่ซึ่งกรรมธิการไม่มีแนวคิดที่จะเอานายกคนนอกแนวคิดส่วนใหญ่คือเอานายกคนในแต่ไม่ได้ระบุว่าส.ส.ต้องมานายกต้องมาจากส.ส.เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงเป็นคำถามยากต่อผู้ที่ตอบคำถามแล้วก็อธิบายอีกหลายเรื่องเช่นบอกว่าบางคำถามต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนฟังผมแถลงมา5เดือนกว่าแล้วอาจจะยังตอบไม่ได้ทุกเรื่องและถ้าไปถามประชาชนต่างจังหวัดว่าเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นเขาคงยากที่จะตอบซึ่งผลสำรวจนี้นางทวินวดีได้เสนอต่อกรรมการยกร่างแล้วครับนี่เรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของรัฐธรรมนูญจะพักก่อนหรือว่าคุณดาราพงษ์ดูอย่างอื่นเพิ่มเติมซะก่อนก็เอาไงมีเรื่องของคดีเกี่ยวกับการเมืองก็คือคดีสลายการชุมนุมปี53เมื่อวานเนี่ยทนายของคุณอภิสิทธิ์ก็คือคุณบัณฑิตสิริพันธ์ก็ไปรับทราบหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคุณอภิสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือพูดถึงพลเอกอนุพงศ์นี่ครับว่าได้พูดคุยกับพลเอกอนุพงศ์ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ความสงบในปี53แล้วโดยพลเอกอนุพงศ์ได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชี้แจงต่อปปช.และเชื่อว่าพลเอกอนุพงศ์พร้อมเป็นพยานให้แต่คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นเพราะแค่การส่งมอบเอกสารก็น่าจะเพียงพอแล้วครับส่วนของพระสุเทพเนี่ยก็ให้ทนายมาคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับอีกคดีหนึ่งครับคดีของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวานเนี่ยอัยการไปเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วครับในคดี
ฝ่าฝืนพรบความมั่นคงก็คือตอนนั้นน่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2554นะครับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและก็กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่เขาออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ได้ถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลกสู้กันเรื่องเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารในขณะนั้นนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาประกาศให้พื้นที่เขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันดุสิตวังทองหลังวัฒนาและก็ราชไทยวีเป็นพื้นที่พรบความมั่นคงแต่ก็แกนำพันธมิตร10คนเนี่ยก็ยังจัดก็ถือว่าฝ่าฝืนโอ้10คนนี้ระดับบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยครับพลตรีจำลองคุณสนธิคุณประพันธ์คูณมีคุณปานเทพสมณะโพธิรักษ์คุณสุริยะใสคุณเทิดภูมิคุณพิภพธงชัยคุณอมรอมรรัตนานนท์แต่ชื่อใหม่รัชยุทธนี่นะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นครับก็ส่งฟ้องศาลไปแล้วครับเรื่องวกกลับไปเรื่องผลโพเนี่ยนอกจากไอ้สองประเด็นนั้นแล้วจริงๆเขาถามเรื่องอื่นหลายข้อนะที่ออกมาเนี่ยเช่นเขาถามเรื่องปฏิรูปตำรวจความเห็นก็คืออยากให้แยกตำรวจท่องเที่ยวตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่ตามสังกัดตำรวจรถไฟก็ไปขึ้นกับรถไฟเสียตำรวจท่องเที่ยวไปขึ้นกับการท่องเที่ยวตำรวจป่าไม้ก็ไปขึ้นกับป่าไม้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศบอกผมว่าตำรวจนั้นไม่ได้หวงหรอกแต่เวลามาเอาไปเนี่ยเอาไปไม่หมดจะเอาแต่อำนาจหน้าที่ไปแต่ไม่เอาภาระไปภาระหมายถึงว่าอะไรหลายเรื่องที่มันเป็นภาระในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไม่อยากได้ฉะนั้นถ้าจะเอาไปยินดีเลยเอาไปให้หมดเดี๋ยวนะไม่เอาภาระมันเช่นมันมีบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการมันมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องสวัสดิการเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆจะไม่เอาอ๋อก็คือสมัยอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย เขาเคยได้รับอันนี้2 3 4แต่พอไปอยู่กับสังกัดใหม่ไม่มีสวัสดิการส่วนนี้ให้เขาหรือไม่ก็บางทีจะเอาแต่ว่าไปอำนาจสั่งการน่ะแต่ว่าเงินเดือนอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับตำรวจนะ ก็แบบนี้ไงแล้วยศล่ะเป็นยังไงถึงไม่รู้ที่ไหนผบ.ตร.ก็บอกมันเอาไปไม่หมดนี่แล้วก็อะไรอีกล่ะที่ผลสำรวจออกมาที่คนเห็นด้วยนโยบายที่ใช้เงินมากต้องระบุที่มาของแหล่งเงินกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยประชาชนบอกว่าต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะเรื่องข้าราชการระดับสูงพนักงานระดับสูงตั้งแต่ผอ.ขึ้นไปต้องเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะด้วยนี่ประชาชนต้องการอย่างนี้ควรมีคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอันนี้ก็ตรงกันกับที่คณะปฏิรูปก็คิดอยู่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.และเครือญาติต้องย้อนหลัง5ปีกกต.มีอำนาจเฉพาะบริหารการเลือกตั้งเท่านั้นนี่ทางก็หลายอย่างก็ตรงแต่ว่าประเด็นเรื่องที่สำคัญอย่างว่านั่นแหละที่มาส.ส.ที่มานายกนั่นแหละที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอย่างอื่นตรงแต่ไม่ตรงสองข้อเป็นเรื่องฮะเพราะสองข้อที่ไม่ตรงนั้นเรื่องใหญ่พักก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666
ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน46ปีสมอ.เพื่อคนไทยปลอดภัยอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมอ.ครบรอบ46ปีโดยนายจักรมนผาสุกวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่องมาตรฐานช่วยธุรกิจติดอาวุธและร่วมฟังการเสวนาเรื่องความสำคัญของมาตรฐานกับการเข้าสู่ AEC 2015ในวันจันทร์ที่30มีนาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีณศูนย์การประชุมไบเทคกรุงเทพรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่โทร02-2202-3429และ02-2202-3517-8ขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ดูแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666ครับคุณสุรายแกก็ต่อครับคุณสุภาพขอดูเรื่องภาษีบ้านภาษีที่ดินหน่อยนายกอธิบายอีกทีหนึ่งเมื่อวานว่าก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมครม.ว่าทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการหารือยังต้องไปศึกษาในขั้นตอนสนช.อีกหลายขั้นยังไม่ชัดเจนต้องมีมาตรการยกเว้นให้คนจนไม่ให้คนจนเดือดร้อนคนรวยก็เสียมากหน่อยแต่จะมีการกำหนดว่าไม่เกินเท่าไหร่สมมติว่าเป็นบ้านถ้าราคาสูงก็ต้องกำหนดว่าไม่เกินเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยยังหารือกันอยู่อย่าเพิ่งไปวิตกอะไรกันเลยต้องเตรียมตัวสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในวันหน้าขอร้องว่าพอได้แล้วเรื่องภาษีมันยังไม่เกิดในวันพรุ่งนี้พอได้แล้วก็หมายถึงว่าหยุดวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วแต่ว่าห้ามไม่ฟังหรอกคุณธราพงษ์เรื่องแบบนี้เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ออกโรงบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงและกังวลสมัยที่ตนเป็นนายกเนี่ยก็มีหลักการชัดเจนว่าเป้าหมายคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินก็มีการกำหนดชัดเจนถึงรายได้ว่านอกจากมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยต้องจัดสรรบางส่วนไปไว้ในธนาคารที่ดินแล้วจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ทำกินให้ประชาชนควบคู่ไปด้วยก็เป็นห่วงว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนหลายเรื่องเช่นธนาคารที่ดินโฉนดชุมชนยังจะดำเนินการหรือไม่อะไรทำนองเนี้ยนี่คุณพิเชษพันวิชาติกุลคุณพิเชษพันวิชาติกุลเมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาอีกทีนึงออกโรงอีกทีนึงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคือกฎหมายเดิมเนี่ยภาษีบ้านจากเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็อธิบายแล้วก็บอกว่านี่ในส่วนที่เป็นบ้านเช่าอาศัยหรือเพื่อทำการค้าหากเจ้าบ้านมีภาระต้องเสียภาษีบ้านเจ้าของบ้านจะผลักภาระไปยังผู้เช่าในรูปแบบของค่าเช่าแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของค่าครองชีพที่จะเพิ่มขึ้นหรือกระทรวงการคลังคิดว่าเจ้าของบ้านจะรับภาษีไว้เองโดยไม่ผลักภาระต่อให้ผู้เช่าถือเป็นข้อเท็จจริงที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีพี่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับฟังเพราะประชาชนทั่วไปไม่มีบ้านพักราชการหรือสามารถเบิกค่าที่พักจากทางราชการเหมือนข้าราชการในทางเศรษฐกิจถือว่าภาษีเป็นปัจจัยต้นทุนทุกผู้ประกอบการภาระนี้จะตกแก่ประชาชนผู้บริโภคทุกระดับไม่ว่ายากดีมีจนเรียกว่าเดือดร้อนทุกหย่อมย่าคุณพิชัยนริปตพันธ์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้ประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายภาษีต้องขายที่ดินและบ้านเพื่อชำระภาษีครับความจริงรัฐจะเก็บภาษีเมื่อมีการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวอยู่แล้วสำหรับหลักคิดเรื่องภาษีคือรัฐควรเก็บภาษีใหม่หรือขึ้นภาษีใหม่หรือขึ้นภาษีในภาวะที่เศรษฐกิจดีก็นอกจากจะมีรายได้เพิ่มแล้วยังช่วยลดทอนความร้อนแรงของเศรษฐกิจด้วย
แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่รัฐต้องทำตรงกันข้ามต้องลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เรื่องภาษีบ้านมาเรื่องเกี่ยวกับคดี สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันเมื่อวานเนี่ยทนายของพระธรรมชโยก็ไปขอเลื่อนนัดการเข้าให้ปากคำของพระธรรมชโยครับขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่26มีนาคมเวลา10นาฬิกาอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานความดันแล้วไหนต้องรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเอามาชี้แจงต่อ DSI ด้วยโดยเฉพาะเรื่องเช็คที่ถูกสงสัยนี่แหละครับแล้วก็ยืนยันว่าพระธรรมชโยไม่เคยเห็นจำนวนเงินในเช็คเวลาที่จะเอาไปขึ้นเช็คเนี่ยก็จะมีฝ่ายการเงินของวัดเอาไปขึ้นเช็คให้ประเด็นเรื่องที่ว่าการเจรจาเพื่อที่จะคืนเงินให้กับสหกรณ์เนี่ยทนายของพระธรรมชโยบอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการเจรจาก็ต้องขอเวลาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจตรงกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขDSI ระบุว่าเช็คที่นายสุภชัยสั่งจ่ายให้วัดพระธรรมกาย13ฉบับมูลค่า900ล้านเนี่ยก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันเพราะว่าจากการตรวจสอบของทางวัดเนี่ยมีเอกสารยืนยันว่าได้รับเช็ค13ฉบับเท่ากันอยู่แต่ว่าจำนวนเงินไม่เท่ากันก็คือของวัดเนี่ย684ล้านแล้วตัวเลขในเช็คบางฉบับก็ยังไม่ตรงกันครับแต่ว่าเรื่องการ คืนเงินเนี่ยทนายบอกว่าไม่ใช่การคืนเงินเพราะว่าเงินเนี่ยได้เอาไปสร้างศาสนสถานอะไรต่างๆไปหมดแล้วแต่ว่าที่จะเจรจากันนี่ก็คือว่าจะหาเงินมาเยียวยาให้กับชากรนี่นะครับโดยการตั้งกองทุนลูกศิษย์ของวัดก็จะไปตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาคแล้วก็เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับไม่คืนเพราะว่าเอาไปทำโน่นทำนี่แล้วเอาเงินไปใช้แล้วแต่ใช้คำว่าหาเงินมาเยียวยาวิธีการก็คือเอาไปตั้งโต๊ะบริจาคครับโอ้โหอีกนานถ้าอย่างนี้อย่างนี้อีกนานแล้วโอ้ถ้าอย่างนี้ความหวังลิบหลีเพราะอีกนานแต่ที่ถ้าวัดมีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็เอาคืนมาสิเอาคืนไอ้ส่วนนั้นเอาไปทำโน่นทำนี่ไปหมดแล้วก็ทำไปสิแต่วัดเงินของวัดน่าจะเงินวัดก็คืนสิท่านจะตั้งตู้เรียอะไรกันใหม่เมื่อไหร่จะได้ล่ะเมื่อไหร่จะได้ล่ะเพราะว่าถึงได้ขึ้นมาก็มาบอกว่ายังได้เท่านั้นเท่านี้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วจะไปทำยังไงล่ะโอ้อันนี้ยุ่งอันนี้ยุ่งทีแรกเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเอานะพอคนเดือดร้อนขนาดนี้วัดถึงร่ำรวยอยู่แล้วก็เอาเงินคืนก็เสียแต่นี่ถ้ามาอ้างว่าเอาเงินไปทำโน่นทำนี่ไปสร้างวิหารไปสร้างการบินไปสร้างโน่นสร้างนี่แล้วเนี่ยไม่คืนถ้าไม่คืนแล้วทำยังไงกระบวนการกฎหมายที่จะบังคับให้คืนได้ล่ะอันนี้เรื่องใหญ่ครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเขาก็ตุบตีกันนะคุณธราพงศ์เรื่องใหญ่ละเรื่องสากลคลองจันทร์มันจะค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆและจะใช้กฎหมายยังไงล่ะจะคืนความนี่แหละคืนความสุขให้คนซึ่งเงินของเขานะที่เขาลงไปเนี่ยแล้วผมถามคุณนิดหนึ่งผมไม่ได้ตามข่าวไอ้คนที่เอาเงินไปถวายวัดธรรมกายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมยังอยู่ในเมืองไทยไหมยังเป็นยังอะไรไหมก็ที่ผมพูดเมื่อวานนี่ไงคุณสุภายังอยู่เหรอนายอะไรล่ะนายสีอะไรล่ะนายสุภชัยเหรอสุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานไงผมข้องใจว่ายังลอยนวลอยู่เนี่ยนะก็คือว่าได้รับการประกันตัวออกมาหมอที่ว่ารองปลัดอะไรธวัชชัยไผ่เขียวอะไรนั่นน่ะเพราะผมสงสัยว่าเนี่ยคนที่ต้องคดีกับเรื่องที่มันเสียหายมูลค่านับหมื่นล้านแล้วยังความเสียหายให้กับประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยแต่ว่าอ้าวได้รับการประกันตัวเฉยเลยเนี่ยแล้วถามว่าวันหนึ่งเมื่อจวนตัวเข้ามาเนี่ยเมื่อจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นมาอ้าวหนีไปแล้วทำยังไงล่ะครับเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆเนี่ย
ที่มีมูลค่าความเสียหายไม่มากมายขนาดนี้เนี่ยอ้าวคัดค้านการประกันตัวและศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยแต่ทีนี้ประกันตัวออกมาวันดีคืนดีก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยากพูดอะไรก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนี่แหละครับที่ผมสงสัยอยู่ชื่อสุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยครับที่เป็นอดีตประธานของสหกรณ์นี่ครับส่วนเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาของสหกรณ์เขาเนี่ยวันที่20นี้นะครับจะเป็นวันที่ศาลจะชี้ขาดว่าศาลจะชี้ขาดว่าจะมีคำสั่งของศาลออกมายังไงจะให้ล้มละลายหรือว่าจะให้มีการฟื้นฟูกิจการของทางสหกรณ์นี่นะครับวันที่20วันที่20นะครับแล้วทีนี้คนที่ทำหน้าที่ประธานดำเนินการของสหกรณ์ก็คือคุณพเดชมุ่งธัญญาเนี่ยบอกว่าในการทำงานในรอบ9เดือนของคณะกรรมการชุดนี้ชุดที่เขาเป็นประธานนี่ครับได้มีการเชิญคุณวิชัยทองแตงคุณวิชัยทองแตงนี่ก็โด่งดังมาจากการเป็นทนายให้กับพันตำรวจโททักษิณในคดีซุกคุ้นตอนนั้นนะครับให้มาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการทำแผนและวางแนวทางฟื้นฟูกิจการเพื่อให้กลับมาทำกำไรได้ภายใน5ปี7ปีข้างหน้านี่ครับแล้วก็มีข่าวที่เขาไปเจาะมาว่าสหกรณ์ที่ไหนบ้างเอาเงินมาลงทุนในยูเนียนคลองจันเนี่ยอ้าวนี่มีอีกที่หนึ่งครับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติเนี่ยประธานกรรมการสหกรณ์เนี่ยออกมาบอกว่ามีการนำเงินไปฝากและถอนซึ่งได้รับดอกเบี้ยมาแล้ว400กว่าล้านบาทในช่วงระหว่างปี2550ถึง2556โอ้นี่ยังเหลือเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจที่ยังค้างไว้ในบัญชีอีกประมาณ800ล้านบาทครับนี่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ด้วยครับนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับคดีสหกรณ์ยูเนียนคลองจันทน์มีประเด็นที่อยู่ในแนวการเมืองอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องคดีถอดถอนอดีตสว38คนซึ่งวันนี้นะครับวันที่11เนี่ยสนช.จะมีการประชุมเพื่อแถลงปิดสำนวนครับจะให้คู่กรณี2ฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายปปช.กับฝ่ายอดีตสว38คนมาแถลงถัดจากนั้นวันพรุ่งนี้ครับ12มีนาคมก็จะเป็นการลงมติครับว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนวิธีการลงคะแนนเนี่ยด้วยที่ว่าปปช.เขาแยกฐานความผิดของอดีต38สว.ออกมาเป็น4กลุ่มครับฉะนั้นเวลาลงมตินี่ก็จะแยกเป็น4ใบเลยครับหย่อนลงกล่อง4กล่องตามสีของคณะกรรมการวิปที่จะไปกำหนดมานี่นะครับครับก็คือกลุ่ม22คนเนี่ยใช้บัตรสีส้มกลุ่ม13คนบัตรสีเขียวกลุ่ม2คนใช้บัตรสีฟ้าและอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบัตรสีเขียวครับแล้วก็มาประเด็นของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้เนี่ยนี่สภัด38สว.รอดบ่วงถอดถอนเนี่ยอันนี้มีรายงานข่าวนะครับรายงานข่าวจากวิปสนช.ระบุว่าการลงมติถอดถอน38อดีตสว.เนี่ยคาดว่าจะพ้นจากการถูกถอดถอนเนื่องจากเห็นว่าสนช.เห็นว่าการกระทำของ38สว.ตามข้อกล่าวหาปปช.นี่ไม่ถึงขั้นที่จะถูกถอดถอนครับอ้าวนะมาดูเรื่องพรบ.ทวงหนี้ฉบับใหม่ซึ่งเป็นข่าวมายาวนานในที่สุดก็ผ่านสนช.เรียบร้อยหลังจากนี้ไปก็พอลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ประกาศใช้ทันทีเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยผมเห็นในผู้จัดการเขารวบรวมไว้ให้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้
เช่นหนึ่งห้ามมิให้ผู้ทวงหนี้ติดต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ทวงได้เฉพาะลูกหนี้และผู้ค้ำประกันเท่านั้นคือไม่ใช่โทรไปหาลูกหนี้ไม่เจอแล้วก็ไปทวงผ่านเมียเขาไปทวงผ่านแม่เขาไม่ได้ห้ามมิให้ทวงหนี้ใช้ความรุนแรงใช้วาจาหรือภาษาดูหมิ่นถากถางเสียดสีหรือเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่โทรไปออฟฟิศแล้วเขาไม่อยู่แล้วไปประจานเขาไปทั่วไปทั้งออฟฟิศอย่างนั้นไม่ได้ 3. ห้ามติดตามทวงหนี้เกินสมควรแก่เหตุรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์วันละหลายครั้งและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทวงเช้าทวงเย็นทวงสายทวงอยู่นั่นแหละไม่รับสายก็มิสคอลจนกระทั่งไอ้นั่นวอกแวกทำอะไรไม่ได้ยังเขาห้ามไม่รู้วันละกี่ครั้งเนี่ยถึงจะเหมาะสมอะห้ามติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตรเพราะว่ามันไม่ใส่ซองนี่ไปรษณียบัตรโทรสารก็ไม่ได้คนอื่นไปเห็นเข้ายุ่งหรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้ห้ามใช้ข้อความหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามบนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจว่าได้เป็นการติดต่อเพื่อการถามทวงหนี้อ๋อเช่นสมมุติว่าเฟิร์สชอยอีออนห้ามใช้ซองที่หัวมุมจดหมายเป็นบริษัทส่งไปถึงนายนราพงศ์อ่ะอย่างนี้เขาเห็นกันหมดเลยว่าอ๋อมาแล้วทวงหนี้อย่างนั้นหรือเปล่า ห้ามมิให้พวกทวงหนี้กระทำการในลักษณะที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการตามทวงหนี้เช่นทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำของศาลเจ้าพนักงานบังคับคดีหน่วยงานของรัฐอ๋อไอ้พวกนี้มันชอบอ้างศาลอ้างกรมบังคับคดีห้ามไม่ให้ผู้ทวงหนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆหรือการเสนอจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้ว่าลูกหนี้อยู่ที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้คือไปกล่อมเนี่ยออกเช็คล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วจะลดลูกประมาณอะไรนะปริมาณหนี้ให้เท่านั้นเท่านี้ลูกหนี้ถูกกล่อมเข้าไปก็เอาออกเช็คทั้งที่รู้ว่าถึงเวลาก็ไม่มีเงินอะไรทำนองนี้มั้งครับก็ปฏิบัติในการติดต่อกับลูกหนี้ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้เท่านั้นห้ามติดต่อหากติดต่อไม่ได้ให้ถือเอาสถานที่ติดต่ออื่นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการติดต่อเช่นตามภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่สำคัญสถานที่ทำงานเป็นต้นการติดต่อลูกหนี้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อบุคคลสำหรับวันทำการติดต่อได้ในเวลา8นาฬิกาถึง2ทุ่มเท่านั้นส่วนวันหยุดราชการติดต่อได้ตั้งแต่8ถึง18นาฬิกาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะอันนี้เนี่ยดูเผินๆนะทำให้ลูกหนี้เลิงร่ามากเลยนะแต่ว่าอย่าไปคิดว่าออกกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยแล้วจะไม่นำพาที่จะใช้หนี้เขานะไม่ได้นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยฝ่ายเจ้าหนี้เขาประมวลแล้วว่าโอ้ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ลูกหนี้เริงร่าแล้วก็เบี้ยวกันมากขึ้นเนี่ยกฎหมายเขาแก้ได้นะคุณตลาพงศ์กฎหมายนี่ก็แก้ได้นะไม่ใช่ออกแล้วตายตัวนะใช้ไปสักพักหนึ่งโอ้โหนี่ที่ออกมาเนี่ยทำให้ลูกหนี้บางส่วนเหิมเกริมเริงร่าหัวเราะเยาะแล้วก็พร้อมที่จะเบี้ยวไม่ใช้หนี้มากขึ้นเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาเขาประมวลเคสเหล่านี้ไว้แก้ได้นะกฎหมายเนี่ยแล้วนี่ไอ้แล้วดอกเบี้ยมันก็จะตามก้นพี่ที่เริงร่าต่อไปอะฮะดอกเบี้ยไม่มีวันหยุด ดอกเบี้ยไม่มีวันหยุดอย่างอื่นนาฬิกายังหยุดเดินได้พี่เลิงล่าไปแต่ว่าพี่ต้องย้อนกลับมามองเงาที่เป็นดอกเบี้ยที่มันตามพี่มาอยู่ด้วยนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยนั่นแหละเรื่องใหญ่ดอกเบี้ยก็เหมือนนี่ไงเรานี่ก็ยศเนี่ย ที่มันเป็นภาระมากก็เรื่องดอกเบี้ยก็ที่ไปประนีประนอมกันอยู่ว่าไม่จ่ายดอกได้ไหมธนาคารซึ่งเขาเป็นคนรับภาระไปเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาบอกไม่จ่ายไม่ได้ต้องถ้าไม่จ่ายต้องไปแก้กฎหมายสิถ้าไม่แก้กฎหมายเขาก็ต้องคิดดอกแล้วดอกเนี่ยมันเดินไม่หยุดแล้วมันไม่มีประนีประสายกับใครหรอกดอกเนี่ย
เอาเรื่องหวยส่วนดุกซื้อนี่ก็คืออย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยครม.เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสาระสำคัญก็คือเขาจะลดสัดส่วนรายได้จากการขายสลากเนี่ยในส่วนที่จะเข้ารัฐจากเดิม 28% ลดลงมาให้ไม่น้อยกว่า 20% แล้ว 8% เนี่ยเขาก็จะเอาไปทำโน่นทำนี่เช่นตั้งกองทุนรับซื้อเลขไม่สวยนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มช่องทางการขายก็คืออาจจะให้มีการซื้อขายในร้านสะดวกซื้อเคาน์เตอร์เซอร์วิสอย่างนี้เป็นต้นเอาสนุกละทีเนี้ย สนุกเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz